สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเมโซล่านะครับผมกับเกมหลอน RPG Maker It Move นะครับผมกับซีรีส์แอบเล่นเกมผีนะครับผมอ่ะจะเสียงเบาทำไมเนี่ยโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เมดไม่อยู่นะครับผมก็พอเล่นได้อยู่นะครับผมเนาะพยายามที่จะหาช่วงเวลาที่เมดไม่อยู่นะครับผมซึ่งมันก็จะได้ช่วงเย็นๆนะครับก็ช่างมันแล้วกันนะครับผมก็น่าจะมีเฟซของคนที่เล่นไปก่อนนะครับเล่นตัวอะไรอ่ะไปต่อไม่ได้นะครับโอ้โหทำบรรยากาศได้สวยนะเนี่ยทางที่ลงไปข้างล่างนะครับผมก็คือว่ามีลมพัดมาจากใต้บันไดนะครับลองอยู่ตรงนี้จะมีตัวอะไรมาผักเราไหมขอให้เราถามความสมัครใจนะครับผมวิ่งไม่ได้นะครับ Stalking is such a strong word I appreciate to take instant research on เอาง่ายๆคือเป็นมีคนแอบมองเราอยู่นะครับผม By the way you missing stalkIt's under your bed with me. Just kidding. ก็คือมีคนแอบดูอยู่เราผ่านหน้าต่างนะครับอ๋อผมก็นึกว่ารูปภาพก็คือมีเห็ดขึ้นมานะครับผมเป็นเห็ดพิษอะไรสักอย่างมีบางอย่างขยับอยู่นะครับเขาหายไปแล้วนะครับเป็นเกมอินดี้นะครับเนี่ยเหตุอีกแล้วนะครับมีบางอย่างกำลังตามเรามานะครับเฮ้ยรอด้วยรอด้วยเป็นพัซเซิลนะครับอ๋อเป็นพัซเซิลจากนั้นนะครับมันก็ปิดขึ้นมาแล้วก็ดันเราขึ้นไปนะครับผมกลายเป็นวอลเปเปอร์บนฝาผนังนะครับโอเคไปได้แล้วนะครับอะไรเล่าเฮ้ยตัวละครเราขยับเร็วขึ้นนะครับเนี่ยโอเคครับกดผมกดชิปวิ่งไม่ได้นะครับเนี่ยกดเซฟก็ไม่ได้นะครับอ๋อกดได้อยู่แต่เป็นแค่โหลดแล้วก็ออกเฉยๆนะครับแล้วเราก็ตกลงไปข้างล่างนะครับก็เดินขอชมเลยนะครับในความรู้สึกของผมในความประทับใจแรกนะอินเทอร์เฟซน่าสนใจมากครับก็คือวิธีการเข้าเกมเนี่ยก็คือให้คุณเนี่ยเล่นเซฟก่อนหน้านี้เหมือนกับในคลิปปี้พาสต้าเรื่องเบนดรออะไรอย่างนี้นะครับผมถือว่าโอเคนะผมชอบอินเทอร์เฟซแบบนี้มากเลยเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกสนใจด้วยอันที่สองก็คือว่า
เนื้อเรื่องที่ไม่ได้เล่าอะไรเลยคือมาถึงแม่งไม่รู้อะไรเหี้ยอะไรเลยอ่ะคือตัวละครมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมแล้วให้เราลองสำรวจเองอ่ะให้เราอยู่กับตัวเองให้เราคาดการณ์ด้วยตัวเองนะครับผมมันยังจะทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างนะครับผมในความคิดของเรานะครับผมแม่ก็อยู่ใช่ๆโอเคครับตัวละครก็คือคุณนะครับผมอ่ะแม่ผมฝันร้ายอ่ะแม่เขาเรียกหาแม่เป็นเตียงเป็นเตียง2ชั้นนั่นแหละครับผมแล้วผมนอนอยู่ชั้นบนนะครับชั้นล่างไว้ทำอะไร Full of Toy โอเคมีของเล่นเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีโปสเตอร์จากในหนังนะครับผมซึ่งแต่งมาจากพี่ชายนะครับคือคงไม่ใช่น้องชายนะครับผมดูเด็กที่มาร้องหาแม่ตอนร้องนั่นแหละนั่นคือหมาป้าปิดไฟทำไมมันมีกระถางดอกไม้มาวางขวางทางแบบนี้จริงๆไม่ใช่หรอกครับคือเขาจัดฉากนั่นแหละแต่ว่าบังเอิญว่ามันดูขวางหูขวางตาผมแค่นั้นเอง มันร้องอ่ะไอพี่ชายงี่เง่าเอ้ย ไม่ต้องไปกวนพ่อแม่นะครับผมไม่ฉันไม่ได้อยากจะไปตรงเนี้ยฉันออกไปข้างนอกไม่ได้นะตอนนี้ผมได้ยินเสียงนกในประกอบในเกมนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับแต่ในความรู้สึกผมว่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะมีเสียงนกไหมครับนึกออกใช่ไหมครับแม่ผมฝันร้ายอ่ะแม่ก็ตื่นมาสลึมสลือนะโอ้ว่าไงที่รักมีอะไรหรือเปล่าผมฝันร้ายครับแม่โอ้ฝันร้ายอีกแล้วเหรอเอ้เดี๋ยวโอ้แย่จังเลยนะขออภัยครับผมแย่จังเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราก็จะได้กินข้าวเช้าด้วยกันแล้วเนาะก็ประมาณว่าตอนนี้มันก็กำลังเช้ามืดอยู่นะครับผมซึ่งพ่อแม่ยังไม่ตื่นนะครับผมครับผมงั้นรีบๆตื่นนะแม่ไปเปลี่ยนเสื้อไปแล้วก็ไปเดี๋ยวก็ไปหาแหละง่ายคือว่าเป็นช่วงเช้ามืดนะครับผมซึ่งผมเคยไปปลุกพ่อแม่ตอนช่วงเช้ามืดนะครับผมพ่อแม่ผมก็จะเป็นอารมณ์นี้แหละก็คือว่าก็จะเฉยๆจริงๆแล้วพวกท่านจะโมโหมากนะครับแต่ว่าพวกท่านไม่แสดงออกแค่นั้นแหละจริงๆนะครับถามว่าตอนนั้นไปปลุกเรื่องอะไรนะครับก็คือว่าน้ำมันไอ้นี่นะครับผมก็คือว่าปั๊มน้ำเนี่ยมันมีปัญหานะครับผมแล้วทำให้มันปั๊มน้ำเกินจนแทงมันล้นอย่างเงี้ยครับผมนั่นแหละแล้วตอนนั้นไปปลุกก็คือว่าพ่อแม่เป็นช่วงเช้ามืดแบบนี้นะครับท่านก็สลุมสลือแบบไม่อยากจะมายุ่งอะไรด้วยอารมณ์เดียวกันเลยครับผมเข้าใจนะโอเคแล้วอันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ได้เริ่มต้นขึ้นเป็นวันที่เป็นเรื่องราวที่สำคัญเกิดขึ้นกับฉันมีเรื่องราวสำคัญเกิดขึ้นกับฉันขออภัยด้วยครับแต่ไม่ดีฉันขี้เกียจเล่าเรื่องรายละเอียดนะแต่มีอย่างหนึ่งที่ฉันจำได้สิ่งที่ฉันแม้ว่าฉันจะเป็นคนที่ชอบเล่นกับเพื่อน I Away Did ก็คือว่าฉันก็ชอบเล่นกับเพื่อนเป็นประจำเล่นต่อเล่นเดี๋ยวจะแปลไงดีเนาะต้องแปลว่าแม้ว่าฉันก็เล่นกับเพื่อนของฉันตามปกติแต่ฉันรู้สึกว่าฉันก็ยังอยู่ตามลำพังอยู่ดีฉันไม่เคยได้ย้ายไปอยู่ห้องใหม่เลยจนกระทั่งในคืนนั้นในคืนที่ฉันต้องนอนอีกครั้งโอเคครับก็ได้เวลาเข้าสู่ฝันร้ายของเด็กคนนี้คือผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่นอนฝันร้ายนะครับคือบางคนเนี่ยเขานอนฝันร้ายแล้วเขาไม่อยากจะหลับอีกนะครับแต่ก็ห้ามร่างกายไม่ไหวก็ต้องนอนนะครับอาการเหล่านี้จะเป็นในกลุ่มเด็กนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่อย่างหรือคนที่มีอายุหรือคนที่ทำงานนะครับหรือจะเป็นนักศึกษาก็ตามนะครับต้องการที่จะนอนมากกว่าที่จะตื่นได้ซ้ำนะครับต่อให้แม่งฝันร้ายนะครับผมเอาตามตรงนะแชปเตอร์ที่2ครับผมแปลคำนี้ไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับไม่ใช่สมาร์ทโฟนใช่แปลใช่ไหมครับคำตอบง่ายมากครับผมใช้สมาร์ทโฟนผมอัดเสียงอยู่นะครับก็ต้องเซฟสิครับเพราะว่าเดี๋ยวผมมาอัดเอพิโซดต่อไปก็จะไม่มีปัญหาเป็นเขาวงกตนะครับมองทางยากมากเลยเสร็จแล้วพอกดปุ่มเสร็จแล้วครับ Warning is nuclear device เอาง่ายคือว่าโปรดระวังขีปนาวุธถูกปล่อยแล้วInstruction on how to fix X โอเค
ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรบอร์ดความรู้นะครับผมเกี่ยวกับว่าเรื่องของการเอาตัวรอดเวลาเกิดไฟไหม้อะไรพวกนี้นะครับอนาครอบอะไรวะไม่เข้าใจความหมายของคำนี้นะครับอาจจะเป็นอีสเตอร์เอ็กอะไรพวกนี้ก็ได้มั้งตัวละครเราอยู่ๆก็วิ่งเร็วขึ้นนะครับสงสัยได้บัฟมาจากพีทคนเมื่อกี้นะครับผมต้องเป็นอินครีสเอจินะครับผมถึงจะทำได้เร็วขนาดนี้หูเร็วมากเลยอ่ะผมต้องกลัวไหมครับซัมคายออฟไม่ได้ค่ะแคนซี่สักไอก็คือเครื่องอุ๊ยตกใจหมดเลยเฮ้ย ตกใจจริงครับเมื่อกี้อ่ะสะดุ้งเลยเอาวันเท็ดโฮสเตอร์โอเคเหมือนกับว่าให้เราไปหาพวกไอของที่อยู่ตามพวกนี้นะครับเออโอเคช่องลมนะครับบางทีอาจจะมีอากาศอะไรสักอย่างออกมาจากตรงนี้แหละเออโปสเตอร์ซัมคอนกรีตโอเคก็คือเหมือนกับว่าเป็นโปสเตอร์ที่มันแปะอยู่บนฝาผนังอ้อนี่ไงต้องหาผู้หญิงคนนี้นะครับให้เจอซึ่งจะซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆใช่ไหมโอ้รีลุ่มหน้าคนขึ้นมานะครับผมเฮ้ยว่าไงสวัสดีเฮ้ยเจ๋งอ่ะเออว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะเดี๋ยวเอาเทคนิคนี้ไปใช้บ้างนะครับผมเอาไปใช้กับใครนะครับเอาไปใช้กับคุณผู้ชมนั่นแหละโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าผมเริ่มรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรเริ่มตื่นเต้นแล้วนะครับผมค่อยโอเคหน่อยเฮ้ยเฮ้ยว่าไงเออค่อยรู้สึกดีขึ้นหน่อยอืมโอ้ผมเริ่มตื่นเต้นแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหรู้สึกดีผมกำลังพยายามไปโหลดเกม RO นี้มันเล่นอยู่นะครับก็คือมาวิ่งหนีผีกันนั่นแหละเออเฮ้ยๆรอด้วยเออหายไปไหนแล้ววะหรือต้องมาที่ช่องลมเนี่ยอืมมีตรงไหนผมยังไม่ได้หาอีกว่าเฮ้ยเจ๋งนะครับคือเทคนิคนี้ทำให้ผมเริ่มรู้สึกว่ากระตือรือร้นขึ้นมาได้เนี่ยโอเคนะอือหือผมจำไม่ได้ว่าเป็นเทคนิคด้านจิตวิทยาด้านไหนเอ้ยยังไงเจอละเอ้ยรอด้วยอืมยังไงเจอละครับอยู่ตรงนั้นนั่นเองเฮ้ยว่าไงมาแฮ่โอ้ตื่นเต้นดีว่ะโอเคครับผมก็เลยตื่นอยู่ข้ามเขาเรียกว่าอะไรคุณก็ตื่นขึ้นโดยที่คุณ to something moving to all strength เอาง่ายคือคุณรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างขยับอยู่นะครับผมอ่ะ a few moments for you to truly understand to ก็คือพยายามเรียบเรียงความใช้เวลาสักพักนะครับผมพยายามที่อะไรครับผมตั้งสตินะเพราะว่าเขายังไม่รู้ไงว่าเขากึ่งหลับกึ่งตื่นหรือว่ากำลังอะไรกันอยู่กันแน่อือฮึแต่แล้วด้วยความง่วงของคุณนะครับผมก็ทำให้ตาของคุณปิดลงและหูของคุณก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรคือหูแว่วนะครับผมมีบางอย่างกำลังขยับอยู่โดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ At first I wasn't sure what it is it was ฉันเองก็ไม่อยากจะรู้ฉันไม่แน่ใจนะมันคืออะไรกันแน่นะทุกอย่างมันมืดไปหมดเลยแล้วก็โอ้ภาพมันยังรู้สึกติดตาอยู่นะครับผมเออมันเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะเทคนิคภาพติดตานะครับผมเราไปหาศึกษาดูกันได้นะครับ Was dark almost pitching blank back but does enough light โอเคก็คือว่ามีแสงน้อยเกินไปข้างนอกครับก็เลยไม่กล้าลุกขึ้นไปดูนะครับ To tall appear in my That's what my parents were in bed because the rest of the houseLabeled the dark and... อ๋อก็คือเอาง่ายคือพ่อกับแม่ออกไปข้างนอกนะครับผมเอ้ยไม่ใช่พ่อกับแม่ก็ยังนอนอยู่นะครับผมทำให้มันรู้สึกว่าเงียบแล้วมืดหมดแล้วทีนี้เนี่ย
ก็เริ่มมีเสียงแววเข้ามานะครับผมจนทำให้ฉันรู้สึกสังเกตได้แล้วครับผมแล้วมันทำให้ฉันแล้วมันปลุกฉันตื่นขึ้นอยู่ๆผ้านวมที่ฉันห่มอยู่เนี่ยมันก็ดูขยับไปขยับมานะครับผมก็คือผ้าห่มนั่นล่ะ As if this slipper was attempting to get comfortable in the bottom bunk ก็คือว่ามันเริ่มคลานเข้ามานะครับผมอยู่ตามไอ้ใต้เท้าฉันนั่นล่ะแถวๆนั่นแหละหรือว่าฉันจินตนาการไปเองหรือเปล่าเนี่ยหรือบางครั้งหรือบางทีมันอาจจะเป็นแมวที่ฉันเลี้ยงเอาไว้มีแมวด้วยเหรอที่บังเอิญมันหลุดเข้ามาในคืนนี้โอ้โหทีนี้นะครับผมประตูเหมือนกับว่าบางทีแม่ของฉันอาจจะมาดูแอบมาดูฉันนะแล้วแมวมันก็เข้ามาในประตูเอาง่ายคือว่าเหมือนกับว่าสังเกตเงี้ยว่าประตูมันแง้มอยู่นะครับแล้วแมวมันอาจจะเข้ามาในนี้ก็เป็นเด็กเนาะก็เด็กก็พยายามคิดมากไม่คิดมากนะครับผมโอเคอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้มั้งก็คือแม่มาแอบดูแล้วแมวก็แอบเข้ามาจบมั้งเสร็จแล้วนะฉันก็หันหน้าเข้าหากำแพงนะครับผมแล้วก็หลับตาอีกครั้งนะครับผมหวังว่าฉันจะกลับมานอนได้อีกครั้งนะครับต่อให้มันขยับไปขยับมาก็เถอะนะแต่ต่อให้มันมีเสียงอะไรก็ตามแต่นะแต่ว่าฉันก็ไม่อยากจะสนใจอยู่แล้วแหละยังไงมันก็แค่แมวละนะแต่ว่าในทันใดนั้นฉันก็บริเวณด้านล่างของฉันนะครับผม must least modernThen my pet try to sleep and much more sinister ก็คือเหมือนกับว่ามันก็อยู่ๆนะครับผมเหมือนกับว่ามันไปขวนไปเกาเท้าฉันอะไรอย่างนี้นะครับผมจนทำให้ฉันเริ่มรู้สึกว่ามันทำให้ฉันกดดันรู้สึกเครียดแล้วก็กังวลนะครับผมจนทำให้ฉันเนี่ยเริ่มค่อนข้างจะรำคาญแล้วนะครับมันเหมือนกับว่ามีเด็กอยู่ใต้เตียงของฉันนะเด็กอีกคนอยู่ใต้เตียงอ่ะฉันพยายามเงียหูฟังนะครับผมบรรดาไอ้เขาเรียกว่าอะไรก็คือไอ้ผ้าห่มที่มันบิดไปบิดมานะครับผมเหมือนกับคนมันนอนเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนท่าไปเปลี่ยนท่ามานะครับความกลัวเริ่มเข้ามาหาฉันนะครับผมfear then grips me นะครับผมเหมือนกับว่ามันเป็นบางอย่างที่ฉันรู้สึกได้ว่าตอนนี้ทำให้ฉันเริ่มรู้สึกกลัวแล้วนะครับหัวใจของฉันในตอนนี้นะครับผมเริ่มเต้นแรงมากขึ้นนะครับเหมือนกับตาของฉันขออภัยเหมือนกับตาของฉันที่ลุกลี้ลุกลนพยายามที่จะมองไปดูรอบๆนะครับผมภายในความมืดนั้นนะครับผมแล้วฉันก็เริ่มร้องไห้ออกมานั่นคือสิ่งที่เด็กคนหนึ่งทำได้นะครับผมเพื่อที่จะเรียกให้แม่ของเขามานะครับแล้วเสียงนั้นเหมือนได้ยินออกมาจากนอกบ้านโอ้แต่ began to breathe sigh of relief then my parents were coming to save me a bunk bed ไอ้เจ้าเตียง2ชั้นเนี่ยมันสั่นอย่างน่ากลัวมากเลยอ่ะก็คือเหมือนกับเตรียมเขย่านะครับผมฉันได้ยินเสียงผ้าห่มข้างใต้พื้นนะครับผมมันเขาเรียกว่ากระพือไปกระพือมานะครับจนฮะฉันไม่อยากจะกระโดดลงไปจากเตียงชั้นสองนะฉันเพราะว่าฉันก็กลัวเกินกว่าที่จะไปเจอกับสิ่งที่อยู่ข้างล่างมันจะจับฉันเอาไว้นะครับแล้วก็ทำให้ฉันกลับไปสู่ความมืดมิดอะไรก็แล้วแต่เป็นการพรรณนานะครับknocking clean my oven back light sure บางทีการที่ฉันอยู่เฉยๆอาจจะทำให้ฉันปลอดภัยขึ้นก็ได้ฉันก็เลยรอจนกระทั่งทุกอย่างสงบลงแล้วแม่ก็เข้ามาเกิดอะไรขึ้นล่ะลูกฝันร้ายอีกแล้วเหรอก็คือเขาร้องไห้นั่นแหละครับผมฉันร้องไห้โดยที่แม่ของฉันก็เข้ามาปลอบน้ำตาแห่งความกลัวตามด้วยการที่ได้มีชีวิตอยู่อีกครั้งนะครับจะบอกว่ารีไลฟ์มันเป็นชีวิตอยู่ครั้งก็คือสดใสอีกครั้งนะครับผมใช้คำนี้น่าจะถูกกว่าคือคำว่ากลับมาสดใสนะครับเข้ามาทำให้ฉันรู้สึกยิ้มได้นะครับผมก็คือว่าฉันหายกังวลแล้วนั่นเองแต่ก็ยังโทงออฮาร์โรแอนด์รีไลฟ์แต่มันก็ยังเร็วเกินไปนะที่จะข้ามผ่านความกลัวทั้งหมดและความสดใสเหล่านี้เนี่ยไอ้ดิฉันไม่ได้เล่าอะไรให้กับแม่
ฉันฟังเลยเธอในที่นี้ก็คือแม่นะครับ why I was upset ว่าทำไมว่าฉันเศร้านะครับผมอ่ะฮะฉันอธิบายไม่ได้นะเพราะว่าไอ้เตียงใต้เตียงนั้น if broke out โอเคแม่ก็เลยตัดสินใจนอนเป็นเพื่อนนะครับผมด้วยการไปนอนอยู่ที่ไอ้เตียงชั้นล่างนะครับผมจนกระทั่งถึงเช้านะครับผมเนาะก็นอนเป็นเพื่อนนั่นแหละครับผมฉันจำได้เลยว่าในคืนต่อมานะครับผมฉันอยากที่จะไปที่ไหนก็ตามเถอะจะไปที่ไหนเป้งก็ได้อ่ะเพื่อที่จะออกไปจากห้องนั้นนะครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วฉันเนี่ยก็เล่นอยู่ข้างนอกแล้วครับผมกับเพื่อนของฉันค่อนข้างมีความสุขทีเดียวจนกระทั่งบ้านของพวกเราเนี่ยแม้ว่าบ้านของพวกเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นบ้านที่ใหญ่มากนะแต่พวกเราเนี่ยก็โชคดีนะที่มีพื้นที่ใช้มีพื้นเขาเรียกว่ามีสวนอยู่ข้างหลังบ้านนะครับผมก็เลยได้เล่นกับเพื่อนกันนั่นเองนั่นแหละนะนี่แหละพวกเราก็เลยเล่นกันทุกวันเลยฮะแล้วเราก็มีพื้นที่มากพอไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของเล่นซ่อนหาหรือเล่นอะไรก็ตามนะการได้ปีนไปตามสถานที่การปีนบนต้นไม้การได้เล่นอะไรกับทุกคนเนี่ยมันก็จะทำให้พวกเราเนี่ยสนุกมากเลยฉันคิดเลยว่านี่คือการผจญภัยนะครับผมในขณะที่ฉันกำลังสนุกแล้วก็กำลังเพลินๆอยู่นั่นเองฉันก็รู้สึกได้ว่าตาของฉันเนี่ยมองไปเห็นบางอย่างครับผมที่อยู่ที่กระจกในห้องของฉันซึ่งมันคืออะไรบางอย่างนะครับที่มองจ้องผ่านออกมานะครับแต่สำหรับฉันเน้น Boundary was a looking glass into the a strange cold pocket of the dead แต่ฉันรู้สึกได้ถึงความหนาวเยือกออกมานะครับผมจากข้างนอกนี้เนี่ยเต็มไปด้วยสีเขียวสวยงามนะครับผม of all garden filled with a smile มีแต่เพื่อนของฉันแล้วก็ทุกคนกำลังมีความสุขกันอยู่นั่นเองแต่ในบ้านนั้นกลับรู้สึกว่าหม่นหมองแล้วก็มีบางอย่างอยู่ในห้องที่กำลังมองฉันเล่นอยู่และรอให้ฉันเนี่ยมาเจอกันในตอนกลางคืนนี้เมื่อฉันอยู่เพียงลำพังบางคนก็บอกว่าอยู่อย่างโดดเดี่ยวบางคนก็บอกอยู่อย่างสงบนะครับผมแต่ว่าผมก็ต้องแปลให้มันเป็นเข้ากับบทบาทนะครับผมเนาะคำว่า alone เนี่ยมันสามารถดิ้นได้นะครับEagerly feeling ทำให้ฉันรู้สึกเกลียดมากๆเลยล่ะแล้วก็เป็นเสียงแล้วก็เป็นเสียงตรงมาที่ฉันนี่แหละแต่ในตอนนี้เนี่ยพ่อแม่ของฉันเนี่ยก็ได้เรียกฉันให้กลับเข้าไปนอนได้แล้วนะครับผมในคืนนี้ซึ่งฉันก็ไม่พบอะไรในห้องนั้น I did not even execute as to why I sleep there I still feel that thing would be enraged ifก็คือฉันรู้สึกได้เลยว่ามันจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวมากเลยแล้วอีกคืนก็เข้ามานะครับผมเฮ้เซฟยังโอเคแชปเตอร์ที่3แล้วนะครับแชปเตอร์ที่3แล้วนะครับเฮ้เซฟไหมโอเคนะครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ